เรามาดูประวัติทั้งคู่นะครับจากเรื่องสิ่งที่เราทำมาเอามาที่สิทธิ์สัญญาโยงสองสิทธิ์สามต่อตัวในปัจจุบันที่15ปีลูกหลานจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับสถิติการชก18ครั้งชนะรวดในการแข่งขัน7ครั้งผลงานล่าสุดก็ได้เป็นตำแหน่งแชมป์โลก105ปอนด์ของสมาคมเบลโลกดีบีเอไว้ได้ที่ประเทศจีนนะครับเอาชนะซึ่งเจ้าจงครับส่วนไปรอบรองนะครับมาในฐานะผู้ท้าชิงนะครับวันนี้จากที่กระทรวงครับ23,533รุ่นเดียวกันเลยครับ28ปี25ครั้งนะครับชนะ25และสามเสมอ2ล่าสุดนี่ชนะน็อกแดเนียลเมโดซ่าที่บ้านเกิดครับตอนนี้ยกแรกอันตรายครับโดนให้ชกมากกว่าเราด้วยนะครับเป็นมวยที่อันตรายนะครับจากลิขิตกระทรวงนะครับสิงห์เจ้าชงมาแล้วนะครับที่ประเทศจีนวันนั้นเนี่ยเอามาดูนะครับในนามของดร.ผลิศเสกไพบูลย์โดนเลยนะครับนอกเอาโดนขวาไปหมัดหนึ่งแรกเลยนะครับยกแรกหัดไม่ปล่อยให้เลยนะครับแรกเลยทีเดียวเข่าทั้งบอลครับวันนี้ทูฟอยูช่อง24นะครับถือว่าเป็นช่องที่รวมทุกชนิดกีฬาดังระดับโลกครับวันนี้นำเอาการแข่งขันนะครับระดับแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักนะครับสถาบันอันดับหนึ่งของโลกเลยครับสมาคมมวยโลก WBA ซึ่งวันนี้ครับเป็นผู้ประกาศด้วยของแชมป์โลกหนึ่งเดียวเลยนะครับคนนี้คือเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวของสมาคมโลก WBA ชาวไทยวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่6แล้วก็เป็นไฟสำคัญเยอะเกินครับไฟบังคับเจอกับผู้ท้าชิงอันดับที่1แล้วก็ถือเป็นรองอดีตครับอดีตแชมป์โลกเส้นนี้แหละครับมาบนเวทีนะครับการโค้ชห้ามบนเวทีเราไม่เคยมอสนะครับสหรัฐด้วยนะครับอันตรายนะครับเปิดหน้าลอยตาไม่ได้นะครับน็อกเอาก็รูปร่างชกเลยการเตือนนี่ต้องห้ามออกแข็งนะวันนี้แฟนมวยล้นหลามนะครับที่หน้าศาลากลางใจชุมนุมนะครับแล้วก็ผมวิเศษไปดูในนามของซีทีเจริญพงศ์กับพันอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็คุณวิเชียรสมภพผู้โพสต์นะครับในนามของตุ้มบ้านมือเป็นที่สุดสาขาศูนย์บริการ19แห่งและบ้านซ่อมเครื่องต่างๆด้วยนะครับเอาเขาต้องชกไปเรื่อยนะครับเพราะว่าไปโรโนฮาร์ดเคยพ่ายแพ้มาแบบชนิดที่เส้นยาแดงขาแตกเขาบอกเขาดูแล้วมันมุกงิดหลายยกนะครับผู้สำคัญเอาบอลยกที่หนึ่งศึกยอดมวยโลก CPF ขย่าบัลลังก์โลกนะครับเรามาดูไฮไลท์ช็อตเด็ดสวยๆของยกแรกครับของยกที่หนึ่งสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับขอขอบคุณทางบริษัทมวยไทยจำกัดมหาชนคุณอดิเรกศรีประทับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารท่านดร.ผลิศเสกไพบูลย์ประธานผู้จัดการบริษัทมวยไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง5ดาวบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยและไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไทยและอีเวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าคือมอเตอร์ที่จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทไทยเสกยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวรถข้าวเดียวแค่หนึ่งเจ้าอายุ 4.0 ขอขอบคุณครับมาที่ตอนยก2นะครับป้องกันแชมป์โลกให้บังคับของน็อกเอาท์ CPF นะครับกับไบรอนโรฮาร์ดผู้ท้าชิงไทยแต่ละตัวเหมาะเองเลยใกล้เคียงกันเลยแล้วไบรอนโรฮาร์ดเดินบวกเลยน็อกเอาท์สวนมานี่ครับวันนี้ดูเดือดนี่
าชนตลอดนะครับโรฮัสเฮ้ยเอาโคตรสอบดีมากนะครับของเอาอยู่ในสายของพิษบีบ็อกซิ่งคอมมิชชั่นไอ้สักพี่รักวัชชีรานัตนาวงศ์หรือเสียเอานะครับเอาตีมันหน้ารบกวนไปอีกน้องเอาเอามันหน้าแย้มขวาตัดแล้วตกต้องมีสองสามโอ้โหแม่มาหมดหมดแล้วเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้นะครับโอ้โหเป็นไฟอันตรายเลยนะครับกรรมการด้านล่างสามท่านนะครับมีฟาติสโกมาร์ติเนสนะครับจากนิวซีแลนด์ยูเรียลอาเกเรล่านะครับจากโคลอมเบียแล้วก็ราอูคาอิจูเนียจากสหรัฐแต่มาดูว่าสามท่านด้านล่างจะได้โชว์ผลงานหรือเปล่าครับเพราะว่าปักหลักมาให้กันเลยครับยก2ขอบังเชียร์แรงใจจากพี่น้องแฟนมวยนะครับประชาชนทั่วประเทศครับหิวไปทีเดียวหิวไปทีนะครับเอาโอ้โหฮัตเตอร์ตลอดเอาต่อยมาอย่าเปิดไม่อย่าลอยนะครับน็อกเอาน็อกเอาสุดเด็ดนะครับโดนแต่ผมพิเศษไทยขึ้นมาโดนน็อกเอาตัวนี้นะครับชกบอลท่านนะครับที่มาสลายการโดนชกมือด้วยประธานอยู่วันนี้ไม่ต้องห่วงหนึ่งสองสามของน็อกเอาเอาของเอานี่ครับตัดหลักแรกนะครับต้องถอยด้วยหลวงเขาโอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครเลยครับทางด้านโดนัลด์โรฮาร์ดนี่ก็พบความแพ้มาครับ2ปีกับ5เดือนครับแล้วเจอแพ้เราไว้เลยครับที่จะถอยครับถูกถูกเวลาตอนนี้ครับมีการแยกก่อนยกที่2นะครับโอ้โหนี่ต้องเอาต่อใช้ได้เลยนะครับหน้าละร้อยนะครับไม่เป็นไรได้นะครับหน้าอุ้มหมดยกที่แสดูภาพช้าครับของน็อกเอาท์ CPF กับไบรอนเลยครับในรอบที่2ครับเราขอจับข้อสอบวันนี้การเป็นผู้สัมผัสของการเดินถอยน้องผู้ทองยาดมิตรผู้ทองผู้สัมผัสผู้ส่งผู้ส่งเป็นเงินทองยาดมเล่าตราเก้าเหรียญนักปัญญาตรามาวินและไอตราอัปเปอร์ซูบริษัทภาษาจับผู้น้องไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวน้ำพีซีข้าวน้ำไทยผู้ผลิตแป้งโยมชีและสมุนไพรลูกบอลทีมยกสามนะครับยกแรกเลยนะครับน็อกเอาท์เลยทีเดียวโรฮาร์ดโรฮาร์ดยกสามแรกเลยเป็นโรบอทนะครับจากสหรัฐเอ้าสวัสดีแฟนเพลงถือว่าโอ้โหแหมมาเลยนะครับที่หน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีครับและนี่คือมิติใหม่ของมวยโลกครับเริ่มถ่ายทอด18นาฬิกาครับถึง20นาฬิกาแล้วนอกเหนือจากมวยสากลแล้วเดี๋ยวยังมีมวยไทยอีกหลายคู่เลยครับก็รุ่นเดียวกับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวนี่แหละครับจะโลกคู่ขวัญไก่ย่าง CPF ไก่ย่าง5ดาวจะโดนทุกข์ทางจะโดนทุกข์ทางคนเฮ้ยที่มีเฮมีฮาเองสิสักนะครับนะต้องขอบคุณครับสำหรับการรอต้อนรับที่เชียร์สนุกที่สุดที่สุดเอ้าทีเดียวแล้วก็มีเศษไทยทุน CPF จะโดนทุกข์ทางThank you.